สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมนะครับเต้ยในรายการบิ๊กอิลิเมนต์องคาพยพแน่นอนคุณผู้ชมพบกับผมก็ต้องพบกับเครื่องดื่มดีๆนะพร้อมกับอาหารแม่งคนๆแท้เทพเลยบอกไม่ได้เจอกันนานคิดถึงไปเดี๋ยวไปดูนะครับว่าวันนี้ผมจะเอาวายอะไรมากับอาหารที่แม่งโคตรแสบขนาดไหนอาจารย์เต้ยรู้โลกแม่งต้องรู้รอแป๊บนึงวันนี้ผมก็เอาไวน์แดงมานะครับเป็นไวน์ที่ผมชอบมากตัวหนึ่งนะหมายถึงตัวพันองุ่นนะวันนี้ผมเอาตัวนี้มาคุณผู้ชมเลือกพินอตาจนะอันนี้เลือกจากร้านเลยนะเลือกเมื่อกี้นี่เลยนะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านบรูโนสนะโรงแรมอีสตินรู้จักนี่เชฟมาร์ตินบรูโนสที่เขาไปแข่งในรายการดังๆของเมืองไทยนะแกก็ประจำอยู่ที่นี่นะครับพิโรตาชเนี่ยมันมีอยู่ที่เซาท์แอฟริกาที่อื่นก็ไม่มีนะพิโรตาชเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ระหว่างการครอสกันนะคุณผู้ชมระหว่างพิโนนัวนะกับแซงซอนะจำได้นี่พิโนนัวที่ผมเคยเล่าให้ฟังตอนวายสายเวทที่ร้านสปูล่านะแซงซอมันก็เป็นองุ่นพันธุ์นึงที่อยู่ในแคว้นหนึ่งในฝรั่งเศสนะอยู่ทางโรนนะครับแล้วก็มีในสเปนด้วยนะครับทีนี้อพยพกันมานะเขาเรียกอินเกรดมาจากยุโรปก็มาอยู่เซาท์แอฟริกากันนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรคอลแลปส์แล้วทันสมัยแต่เราก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะอันนี้มันก็มาบีดกันระหว่างทั้งหมดสองสายพันธุ์ก็มาเกิดพันธุ์ใหม่ขึ้นมาชื่อพีโนไทช์นะซึ่งเทคนิคการทำวายของเซาท์แอฟริกาเนี่ยผมยังไม่เคยเอามาลงแต่ที่ผมสนใจเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมผมจะเล่าให้ฟังสั้นอาจารย์ไม่บอกอาจารย์แม่งสั้นตอนที่เยอะชิบหายแล้วก็เรื่องมันยาวไงวายเซาท์แอฟริกาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วที่ผมเคยดื่มเนี่ยผมบอกเลยว่าดื่มยากกลิ่นตัวน้ำวายเนี่ยมันจะเหมือนขอโทษนะคุณผู้ชมนะใช้คำว่าขี้ช้างกลิ่นมันเหม็นอย่างนั้นเลยนะคือเขาไปดูแล้วเนี่ยมันเกิดจากตัวถังนะถังโอ๊กเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญคือส่วนใหญ่เนี่ยมันใช้ถังโอ๊กเก่าแต่ตัวนั้นจริงๆอ่ะมันไม่ได้ปัญหาไอ้กลิ่นแฉะกลิ่นเปรียบไอ้พวกนี้มันมีหมดแต่จริงๆอ่ะมันเกิดจากเชื้อราที่มันทำความสะอาดในตัวถัง1ในจุกเคาะ1นะมันจะมีปัญหาตรงนี้ที่ทำให้กลิ่นเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับซึ่งอันนี้โอเคปัจจุบันเนี่ยปัญหาตรงเนี้ยของไวน์เซาท์แอฟริกาเปลี่ยนไปแล้วแล้วมันดีขึ้นนะครับโอเคระหว่างพูดไปก็หิวน้ำไงคอแห้งไงผู้ชมเห็นไหมพลังงานแม่งเยอะนะบางคนบอกเวลาเปิดจุกเคาะสไตล์อาจารย์เต้ยต้องไงผู้ชมเนี่ยพิงค์ทาชวันนี้ผมเอาของ Robertson Winery มาเขาฟาวก็ก่อตั้งตั้งแต่ปี1941คุณผู้ชมโหก็นานกันนะนี่ผมไม่บิดตรงนี้นะสไตล์อาจารย์ต้องบิดข้างล่างนะครับวันนี้เป็นฝาเกลียวนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลินก่อนเส้นกับเส้นเทปแบ็คคลาสก่อนอันนี้เราลินแบบเขาเรียกอะไรคุณผู้ชมเราลินแบบ Wine Tasting นะครับอันนี้ก็ดูสไตล์ก่อนเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมเขาแนะนำเนี่ยนะไอ้เจ้าเนี่ยเขาแนะนำให้ดื่ม12-14โอ้โหคุณผู้ชมบอกเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะนี่มันเป็น recommended จากทำไล่ไวน์เราเดี๋ยวผมลองก่อนผมนี่เย็นเลยนะนี่เอามาจากตู้เลยโอ้โหคุณผู้ชมคนพ่อคนแม่พุ่งเลยอ่ะกลิ่นแม่งแบบรู้จักไหมแบบมันทะยานขึ้นมาเลยอ่ะนะรับรู้ถึงสัมผัสแรกคืออะไรบ้างสัมผัสแรกเนี่ยความเป็นฟรุตนะคุณผู้ชมแล้วก็มันเริ่มขมขมเนี่ยที่เขาเรียกว่าบิตเตอร์เนี่ยแต่บิตเตอร์ในเลเยอร์ของไวน์ตัวนี้มันเป็นบิตเตอร์มาจากเลเยอร์ของกาแฟเห็นป่ะมันมีความซับซ้อนคือตัวกลิ่นเนี่ยตัวรสเนี่ยมันเข้าไปปุ๊บผมก็รู้สึกว่าผมกำลังกินกาแฟอยู่คุณผู้ชมบอกว่างั้นมึงไม่ต้องแดกไวน์แดกกาแฟดีกว่า
อย่าพูดอย่างนั้นมันไม่เหมือนกันเพราะมิติที่มันซ่อนเร้นอยู่เดี๋ยวผมจะเปิดไว้พักหนึ่งให้มันหายใจหายคอก่อนมันจะดีขึ้นนะครับแล้วคุณผู้ชมดูเรื่องหนึ่งคือตัวนี้มันเป็นปีวินเทจ2014 6ปีนี่2020ใช่ไหมสำหรับผมนะผมว่ามันค่อนข้างที่จะมันเลยพร้อมดื่มมานิดนึงคือไวน์ฝาเกลียวเนี่ยสำหรับผมเนี่ย6ปีนี่ถือว่านานแล้วแล้วมันไม่ได้เป็นไวน์ที่แบบแพงมากตัวบอดี้เนี่ยน้ำไวน์เนี่ยคุณดูเห็นไหมใสมากเลยสำหรับผมนะอันนี้ยังเป็นไลท์ทูมีเดียมไม่ใช่ฟูลบอดี้นะผมบอกก่อนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาบ่มในถังโอ๊ก6เดือนแต่ไม่ได้บอกนะว่าเป็นถังโอ๊กชนิดไหนเขาไม่ได้พูดนะครับซึ่งผมก็เลยจะบอกอย่างนึงว่าเทคนิคการทำวายของเซาท์แอฟริกาเนี่ยหรือเซาท์แอฟริกันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อิมิเกรตมาฉะนั้นเขาจะมีเทคนิคในการทำวายที่เป็นวายโลกเก่านะครับเรื่องนี้ผมชอบอย่างนึงคือว่าส่วนใหญ่ที่ผมดื่มมาเนี่ยมันจะต้องไปผ่านโอ๊กมานะไปผ่านโอ๊กเพราะอะไรมันมีบอดี้คุณจำได้นี่ที่ผมเล่าให้คุณฟังว่าวายที่มันไม่บ่มโอ๊กเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีบอดี้ใช่ไหมพอคุณเปิดไปแป๊บนึงที่มันที่ว่าสไลด์รีพาร์ตมันเอาไปบ่มไว้โอ๊กบ่มไว้ถังสเตเลสพอเอามารวมกันปุ๊บเปิดแป๊บเดียวแม่งตายเลยวายแม่งแบบบอดี้มันหายทีนี้พอบอดี้ตัวสตรัคเจอร์ของตัวโอ๊กมันหายมันก็เหลือแต่คาร์บอนฟูดซึ่งอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่สำหรับผมว่าอันนี้มันดีมากแล้วที่ผมบอกว่า12ถึง14ที่เขาแนะนำนะค่อนข้างต่ำผมก็เลยจะบอกว่าวายจากเจ้านี้มันมีความคล้ายกับวาโปลิเชล่าของอิตาลีเอาตัวบอดี้ก่อนนะครับแล้วอุณหภูมิในการเสิร์ฟอีกอันหนึ่งในฝรั่งเศสคือกาเม่นะกาเม่คือพันธุ์องุ่นที่อยู่ในโบจูเล่นะซึ่งไอ้สองตัวนี้มันนิยมเสิร์ฟแบบนี้เลยเย็นๆนะผมยังไม่พูดเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกโอ้โหอาจารย์แม่งเยอะมึงนี่มันเยอะผมจะบอกนี่ไงเดี๋ยวไอ้ตัววาโปลิเชล่าเนี่ยนะกับไอ้ตัวกาเม่เดี๋ยวผมติดคุณไว้ก่อนแต่มันมีความคล้ายเหนือขึ้นอีกขั้นนึงคือไอ้ตัวเนี่ยมันบอกว่ามันมีกลิ่นกล้วยหอมผมคาดเดานะผิดถูกไม่รู้แต่กลิ่นกล้วยหอมมันไม่ได้เกิดจากตัวพันธุ์อุ่นอย่างเดียวมันอยู่ที่คาร์บอนิกมาเคอเรชั่นเป็นการบ่มก่อนที่จะมาเฟอร์เมนต์ที่ผมบอกจำได้ใช่ไหมใน EP แรกๆโดยเฉพาะที่กินซ่าเต็นฮารุผมบอกคุณว่ามาคอเรชันคือการสกัดสีไอคาร์บอนิกมาคอเรชันนั่นแหละเป็นตัวขั้นตอนหนึ่งที่จะทำให้เกิดกลิ่นรสโดยเฉพาะรสทอฟฟี่และกล้วยหอมในเขตบูชเล่องุ่นพันกาเม่นิยมใช้วิธีการนี้ที่เรียกว่าคาร์บอนิกมาคอเรชันนะครับส่วนเรื่องอื่นๆผมบอกโอ้โหแม่งเริ่มเยอะแล้วสนใจนี่เรื่องไวน์อ่ะใช่ไหมตอนนี้ผมเปิดไวน์คลาสการบินไทยเขาเชิญไปเป็นวิทยากรนะแล้วก็หาร้านตอนนี้ผมก็หาร้านมิชลินให้เขาไปไง3ร้านแล้วก็มีคนเริ่มจองมาคุณผู้ชมสนใจก็มาสนุกกันมาจอยกันได้นะเดี๋ยวก็จะทำลิงก์ข้างล่างไว้เดี๋ยวก็ใส่คอมเมนต์ไว้ว่าของอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวจะจัดวันไหน14เดือนหน้ามีแน่นอนนะพฤศจิกาแล้วก็ปลายเดือนแล้วก็ธันวาจะได้มาเรียนรู้เรื่องไวน์กันเรียกว่ามาเวิร์กช็อปมาแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างนั้นดีกว่านะทีนี้คุณก็เรียนรู้แล้ววันนี้พิโรธาของเราเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวอีกนิดนึงก็เทสก่อนอีกนิดนึงว่ามันเปิดไปสักพักแล้วนะเห็นไหมการที่เราแกว่งดิสเวอร์ที่ผมบอกคุณดึงอากาศเข้ามาออกซิไดซ์นะเนี่ยคือมันดูบางมากเลยนะแต่กลิ่นแม่งโคตรพ่อโคตรแม่พุ่งเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมบอกทำไมอาจารย์มันชอบพูดแบบนี้วะมันเป็นตัวตนของเราไงมันเป็นจิตวิญญาณไงคุณผู้ชมเข้าใจว่ามันเป็นจิตวิญญาณของเราที่เราจะบอกว่าวายมันมีชีวิตฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพยายามดึงมันออกมานะคุณบอกวายมันมีชีวิตหรือเปล่าคุณบอกคุณไม่รู้นี่ใช่ไหมแต่ผมกำลังปลุกมันขึ้นมาไงมัมมี่รีเทิร์นเนี่ยนะคุณผู้ชมตอนนี้ฟู้ดเริ่มเยอะแต่เอกลักษณ์ของมันคือมีกาแฟติดอยู่เลยนะในแถวโคนลิ้นนี่คือเอกลักษณ์ของคุณโนทาโดยส่วนตัวผมชอบนะมี
ที่บอกความเป็นกาแฟตัวกลิ่นโอ๊กตอนนี้ยังโอเคนะมีกลิ่นไม้ต้องไป identify หรอกไม้ชิ้นไหนอ่ะไม้ก็คือไม้อ่ะใช่ไหมฝรั่งมันแยกอีกเป็นไม้สนไม้ชีด้าอะไรเงี้ยมันจะแยกออกไปอันนี้ก็คือตอนนี้มีกลิ่นไม้นะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะมาแพริ่งกับอาหารอะไรเพราะเชฟวันนี้ก็เก่งมากนะเดี๋ยวเขาทำอาหารมาเดี๋ยวคุณผู้ชมรอแป๊บนึงนะอดใจหน่อยเดี๋ยวเราก็จะได้มาแพริ่งอาหารครับคุณผู้ชมครับผมก็พาคุณผู้ชมมาเจอกับเชฟที่แม่งโคตรพ่อคุณแม่เทพเลยนะคนที่คุณผู้ชมรู้จักดีเขาชื่อเชฟมาร์ตินบลูโนตสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณผู้ชมผมชอบเขามากเลย I like you so much chef and crazy you know well that's good I like that I like crazy we like crazy because เพราะอะไรคุณผู้ชมเขาเป็นเชฟที่ไปแข่งในรายการไม่ต้องบอกนะรายการอะไรแล้วเขาก็เป็นเซเลบริตี้เชฟด้วยนะครับแล้วก็ได้มิชลินมาจากที่อังกฤษนะครับ I heard you got the Michelin star in the England Yeah in UK I had two Michelin star and at the time I had two Michelin star there were only 11 restaurant in the whole of UK with two star so it was quite an achievement all of UK only 11 with two star and I was one of those okay. so quite an achievement and at that time as well there were only two three star uh-huh. so we had two three star restaurant and 11 two star and I was one of those so for me it was a good feeling okay you know? of course what's the name of that restaurant that restaurant was called Letony French word for Latvia which is where my mum and dad my parents are from the country Latvia which is in the Baltic states Latvia is a part of Latvia Latvia is part of, well it was part of Russia now it's independent but now it's the part of the Baltic states so you have Latvia Lithuania Estonia all on the Baltic Sea, which is near Sweden, Finland, Norway. Oh, so it's northern. And I heard you do the Blini restaurant as well. Yeah, Blini was a spin-off of this one and also had the two-star there. So I took that two stars to that one. Wow. Because at that time it was the same team, same concept. Everything was the same, we just moved it into a different location. Mm-hmm. So I think if you... It's all about being consistent, you know, like food, you can have good day, bad day as a person, but your food must be the same every day. Or consistency. ใช่เขาต้องมีเขาเรียกว่าการดำเนินการเรื่องอาหารเขาต้องทุกวันต้องเหมือนกันหมดคุณผู้ชม And now you have your own signature dish in the Thailand. Yeah. Why you come here? I ask you first. Why you come here? It's a very nice country. No, Taiwan, yeah, sweet, huh? Taiwan, yeah. It's a nice country. No, it's a nice country. And nice people, and it's safe. I mean, I worked in London for a lot of protesters. Well, yeah, but that's life. That's life, you know. I don't get protesters here. We get people that want to eat food, so that's okay. You know, yeah, okay. That's like country. Yeah. Yeah. How about Thailand in your mind, in your opinion? In my opinion, I think I've never been to this part of the world. I've always done Eastern Europe, but I've never been to Southeast Asia at all. This is the first time, right? First time, and I've been here now 3.5 years. So I must like it if I'm still here, you know? Uh-huh. And what I like is well, the food, the ingredients, you know, everything's fresh. It's not expensive. Uh-huh. I like the culture, you know, that it's very safe. I like that everybody is very honorable, you know, you get respect here. Okay. You know, so Europe is a little bit more aggressive, a little bit more colder from the people. Okay. But here, I feel this warmth from the people. Hospitality. Yeah. It's very nice. Yeah. So now I'm here. Have you got a Thai girlfriend? Yes. Well, of course. มันต้องอย่างนี้อ่ะมันต้องมามีคนไทยต้องมาดูแลนะคุณผู้ชมโอเคอันนี้เรื่องส่วนตัวแล้วเราโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวจะถามแบบลึกเกินไปนะครับโอเค and how about your food today right well the food you got today here's a little selection of the dishes we do and you got the main signature dish now I think every restaurant has a signature whether it's a good steakhouse has a good steak or a sauce but here we're very international the food is very we feel it's for everyone okay now what you've got is a cross section of dishes for example the lobster roll now this roll. Lobster roll is we've sold over 10,000 and we're not even 3 years open
So over 10,000 pieces. Over 10,000 pieces. ขายดีมาก So it's the most popular, and we haven't changed the recipe. And the recipe is slightly different from, I feel, from other lobster roll. You know, we don't cook everything with garlic. We only put the garlic on the bread. So the lobster is this star of the show. Okay. And everything else is supporting actor. The garlic, the bread, the mayonnaise. Okay. The lobster is the star. Okay. So you want to support, you don't want to cover, you want to support. Okay. This one, everybody buys. I think the majority of people, they will come just for lobster roll. And then they will buy the adults. Another one which is, this is the beef short rib. Now this one is very British. For me this is English because British. I use horseradish instead of wasabi. Now horseradish is spicy, it's hot. It's not as hot as wasabi, but it's like European wasabi, we have horseradish. And beef is very British beef. Oh, so we okay. slow cook the beef, it melts in the mouth. Spicy, a little bit hot with this horseradish mashed potato. Mashed potato, okay. So the mashed potato is a very British combination. Okay. Then we have pizza. Now pizza, everybody know in the world pizza. Uh-huh. What we do here is we cut this Asian twist with it, and then we put Peking duck with our pizza. โอ้โหคุณผู้ชมเขาใส่เป็ดปักกิ่งลงไปบนพิซซ่าคุณผู้ชม And what else? How is different? How is different? The difference is normally if you have Peking duck in a Chinese restaurant, uh-huh. you will get the duck, you will get the crispy skin, you will get the spring onion, you'll get the cucumber, and you get this sweet plummy sauce. And the sauce is seem like a hoisin. It's like a hoisin. It's got tamarind. It's got plum. Oh. So it's that sweet sour. Sweet and sour. So, okay. But then in a Chinese restaurant, you will get a rice pancake, very thin, and you roll this around. Okay. Now, okay. pizza, we have our pancake is thin and crispy mm-hmm. instead of thin and a rice pancake. So that's the only difference. All of the other ingredients are true to a Peking duck, but we do it on a pizza. So if you know pizza, you feel okay. And if you know Peking duck, you feel okay. You put the two together, that means everyone is happy. โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมคอนเซ็ปต์เขาดูแบบน่ารักไงคือใครก็กินได้แล้วก็เป็นการ cross culture กันด้วยคุณผู้ชม And I heard the last one is the one of the your signature dish. Well, this is a signature dessert dish, and this is based on these little things here. Now this. This is from the Royal Project. Right. Now this is, I think, the Royal Family wanted to encourage the children to take milk. So this is a milk tablet. We don't have this in the UK. I've never seen this before. So for me, this is new. Okay. Now, as a chef, I think, if you can find new ingredient, because you never... It's a challenge, no? Right. And you never stop to learn. Every day is school day. เพิ่งเจอครั้งแรกแล้วก็ทุกวันคือเป็นวันมาโรงเรียนเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะเรียนรู้ว่าไอ้นมอัดเม็ดเนี่ยมันเป็นยังไง So you how to cook in the your dish Yeah so I this was a challenge on Iron Chef So I was Iron Chef UK I think I came here they asked me to do a battle so I did the battle and this was one of the ingredients the 15 minute challenge this ingredient I didn't know what it was I taste it okay milk not so sweet so what can I do so I broke the tablet I boiled it with cream to make cream more milky more of an intense flavor and it is it's very rich very creamy then I mix this with raspberry is very acidic very sharp okay so you have sweet creamy sharp acidic okay. and then for texture puff pastry three basic ingredients you mix it together mm-hmm. and I think it's a good story you know every food should have a story okay because you know as you say well what's the story you tell the story you go oh okay instead of buying one you buy two because you have a good storyThat's it. So that's the story behind that one. เนี่ยคุณผู้ชมผมก็ชอบตายมาเต็มไงเขาเป็นคนที่แม่งโคตรมันเลยก็ไลฟ์ฟรีไงแล้วก็ตอนนี้เขามาอยู่เมืองไทยเขาก็รักเมืองไทยนะก็อยากจะฝากเชฟมาตินไว้ในอ้อมใจคุณผู้ชมด้วยว่ามาที่นี่เลยเชฟเขาเวลคัม You stand by every day? Stand by well, I try and come in because the customers want to see you. And I think it's very, I get feedback. So uh-huh. you speak to customer and they will tell you what they like, what they don't like. So it gives you an idea to develop menu. Okay. It's from feedback. So I'm here most of the time. I live here. I mean, it's my home. I don't go to the UK. I stay here. Okay. I've been here, like I said, 3 years. I'm not going to go anywhere because uh-huh. this is exciting. This is fun. And you know, life's very short, so when you're here, we should have a good time. Okay? Simple as that. Thank you very okay, much. So enjoy, and I will see you later. ขอบคุณมาก Thank you. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับผม โคตรสนุกเลยคุณผู้ชมชอบมากเทปแม่งโคตรมันคุณผู้ชมเดี๋ยวไปชิมกันเลยแล้วกันเพราะว่าไม่มีการเสียเวลานะวันนี้ก็ lobster roll เขาบอกว่าเขาทำมาตั้งแต่เปิดร้านคุณผู้ชมขายไปมากกว่า1 ชุดแล้วนี่
ผู้ชมเดี๋ยวชิมก่อนเอาชิมแบบเปล่าๆนะยังไม่ต้องใส่ซอสนะโอเคผ่านแล้วก็เขาบอกขนมปังเนี่ยเขาทากระเทียมมาโดยที่ไม่ต้องการให้กลิ่นของกระเทียมเนี่ยไปกรบตัวกุ้งหมายถึงว่าเขาไม่ทาไปบนกุ้งนะก็เลยไปป้ายขนมปังแทนต้องการจะชูวัตถุดิบต่างนะครับแล้วก็แก้มกันแล้วก็มีซอสด้วยนะเดี๋ยวชิมก่อนโอเคนะเดี๋ยวจิ้มน้ำจิ้มก่อนจิ้มซอสก่อนซอสต้มแต่วันนี้นะกับไวน์แดงเฉยๆยังไม่แนะนำยังไม่แนะนำกับไวน์แดงอันนี้เราชิมอาหารก่อนผมมีซอสดีขึ้นเยอะเลยโอ้โหซอสผ่านซอสส้มที่ผ่านคุณผู้ชมโอ้โหอร่อยมากเดี๋ยวๆขอลองเออใครมาลองนั้นเนี่ยคือเขาโรยผิวส้มมาปกติผมไม่ค่อยทานนะมันขมอ่ะแต่นี่พอมันคอมบิเนชันมาแม่งโหอร่อยอย่าเนื้อลองเนื้อหน่อยเพราะว่าเรารอจริงครับพี่โนทาอยู่นะครับคุณผู้ชมนี่มันตุ๋นมาถ้าเปื่อยยุ่ยเลยอันนี้ไม่ใส่พริกไทยเลยนะเอาแบบเพียวๆนะเนื้อเนี่ยมันก็ปรุงซอสมาดีนะแบบมันกลมกล่อมซึ่งเนื้อตัวซอสของเชฟมาตินเนี่ยไม่ได้มาทำลายรสของเนื้อแต่มาเสริมนะครับมันเหมือนกับมันไปเคลือบเนื้ออร่อยมากแล้วกินกับไวน์แดงพิโรธาดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนี่อีกอันนึงเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ถ้ามาร้านนี้คุณต้องมาทานนี้ให้ได้คือพิซซ่าหน้าเป็ดปักกิ่งนี่คุณผู้ชมดูนะซอสเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าเป็นหอยซินก็ใช้เป็นอะไรอะพรัมใช่ไหมแล้วก็เป็ดปักกิ่งนี่ก็ไม่ไกลอะนะเอามาจากข้างล่างเนี่ยร้านเชฟแมนไงใช่ไหมพิซซินเขาดังใช่ไหมคุณผู้ชมรู้จักเชฟแมนเขาดังมากเดี๋ยวขออนุญาตนะชิมก่อนอันนี้ซิกเนเจอร์เลยคือคอนเซ็ปต์เขาต้องการที่จะทำเป็ดปักกิ่งในรูปแบบของเวสเทิร์นนะคนจีนเขาจะเอาแป้งมานะแล้วก็ใส่แตงกวาหอมซอยอะไรทั้งหลายแหละไม่หอมซอยต้นหอมแตงกวาแล้วก็พันในแป้งแต่นี่เขาทำบนแป้งพิซซ่าเลยเป็นเอเชียนนะครับแต่ไปกับไวน์นี่แม่งโคตรดีเลยเพราะว่าตัวเป็ดตัวซอสเนี่ยมันเข้มข้นแล้วตัวไอไวน์ที่หมอกพิโรธาชนะมันมีความขมมันมีความฟรุตและแอลกอฮอล์ตัวนี้ดีอย่างคือมันแค่ 12.5 ผมชอบนะคือมันไม่เผาเกินไปแต่ไม่ใช่หมายความว่าแอลกอฮอล์ต่ำจะดีหรือไม่ดีนะมันอยู่ที่สไตล์การกินและมันอยู่ที่พอทำออกมาแล้วมันเขาเรียกว่ามันบาลานซ์หรือเปล่าตัวนี้ถือว่าในราคาที่แบบไม่ได้แพงมากนะเป็น everyday wine ผมว่าผ่านแนะนำนะใครชอบเซาวิกาแนะนำเลยพี่น้องถามอุ้ยนี่อร่อยมากคุณผู้ชมมีคำแปลชอบคอนเซ็ปต์ก็ดี
้องยอดผู้ชมเดี๋ยวลองของหวานหน่อยอันนี้เขาผมชอบที่ว่าเขาไปได้วัตถุดิบปริศนาในรายการ Iron Chef เนี่ยมีเวลาทำไม่นานนะก็ให้โจทย์มาแล้วเขาก็มาทำเป็นขนมแล้วก็เขาใส่ตัวราสเบอร์รี่ไปนะครับเพื่อที่จะดูแป้งนะคุณผู้ชมร่วนตายแล้วสิบร้อยผมแย่แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตนะไกลเกินไปนิดนึงครับพวกฝรั่งเนี่ยเวลาเขาทำอะไรคุณผู้ชมอาหารเวสเทิร์นเนี่ยเขาถ้าตัวที่ไหนที่เป็นครีมมี่มิลกี้เนี่ยเขาจะต้องมีพวกเบอร์รี่ไปตัดรสไม่ให้มันเลี่ยนนะนี่เป็นคอนเซ็ปต์เลยว่ามันจะต้องมาคู่กันอันนี้คือแน่นอนอยู่แล้วนะครับอันนี้กลิ่นผลไม้นำคุณผู้ชมโอเคนะคือมันไม่ได้ติ๊กเกินไปตัวซอสแล้วตัวเบอร์รี่ค่อนข้างเด่นผมว่าตัวนมอัดเม็ดเดี๋ยวผมต้องหานมอัดเม็ดให้เจอก่อนคุณผู้ชมนี่ตัวนี้แหละชิมก่อนนะเดี๋ยวดูเรื่องไปก่อนวายมันจะรอดหรือมันจะล่มเหนื่อยหน่อยคุณผู้ชมก็ของหวานตัวนี้ก็ไวน์แดงตัวนี้ก็ยังไม่ได้เพราะว่าได้ลองหลายแบบนะคุณผู้ชมบอกเฮ้ยแม่งกินอาหารคาวมันไปกับอาหารหวานไม่ได้นะไวน์หวานหรือไอตัวพี่เรียกว่าพอร์ตไวน์หรือไอโซแตนที่ผมเคยบอกนะหรือไวน์เน่าที่ผมเรียกว่าโนเบิลรอดหรือโบไทรติชอันนี้มันเหมือนกันนะผมไม่เคยพูดนะมันเกินเดียวใช่ไหมไอ้พวกตระกูลพวกเนี้ยมันต้องมากินของหวานนะครับไอ้ที่คือบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ผ่านนะผู้ชมโอเคสุดท้ายผมจะบอกว่าเป็นร้านอาหารที่ผมว่าราคามันไม่ค่อยแพงมากแล้วก็คอนเซ็ปต์ชัดเจนนะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองรถไฟฟ้ามาถึงเชฟระดับ2ดาวมิชลินนะจากอังกฤษมาทำอาหารที่แม่งโคตรอีซี่คุกกิ้งเลยแล้วก็ทุกคนมัน affordable นะกินได้หมดแล้วก็ที่สำคัญที่ร้านมีไวน์ขายด้วยนะแล้วคุณผู้ชมที่ติดตามมาตลอดก็ขอบคุณมากนะให้กำลังใจกันมาเรียกว่าเป็นมาลัยชิ้นดีเลยนะครับยังไงผมฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับเรื่องไวน์คลาสของผมที่จะจัดขึ้นนะเดี๋ยวขึ้นคอมเมนต์ข้างล่างให้ว่าจะจัดรอบไหนอะไรยังไงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ EP 27แล้ววันนี้สวัสดีครับ